ก็ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะทุกคนที่เราไปจะขุดกล้วยหอมเตี้ยมา20หน่อวันนี้เราก็จะมาแต่งเพื่อที่จะห่อส่งให้ลูกค้านะทุกคนเราแต่งนี่เราก็จะตัดออกเพราะว่ามันยาวมันสูงเกินความสูงหน่อมันทำให้เพิ่มน้ำหนักแล้วก็ค่าจัดส่งเราก็ต้องเซฟตรงนั้นนะว่ากล้วยยังไงไปเป็นหน่อแบบนี้ยังไงมันก็โตอยู่แล้วนะเพราะว่าเนี่ยตาหน่ออยู่แถวนี้นี่เยอะมากเราก็จะตัดแต่งออกก่อนเราเข้าใจว่าส่งไปทั้งรากทั้งต้นมันจะโตไว้จริงมันไม่ใช่นะทุกคนเราไปเรียนรู้มาใหม่เขาบอกให้ตัดรากแห้งๆเหี่ยวๆพวกนี้ออกให้หมดเนี่ยก่อนส่งมันจะรากพวกนี้มันจะทำให้กล้วยชะงักการเจริญเติบโตนี่ไม่มีใหม่เพราะยังไงมันโตอยู่แล้วเราไปผ่าออกเป็นสีซี่อย่างนี้มันก็แตกใหม่อยู่แล้วกล้วยให้เขาออกรากใหม่แล้วก็ห่อขอดูถ้าห่อเสร็จขอหน่อยนะขอมาให้ดูหน่อยหอมเปียกใช่หอมเปียกหอมเปียกมาดูไทยไหวให้เพิ่นเบิ้งอันนี้เราห่อนี่เราก็จะห่อปลาเบิ้ลกันกระแทกนี่คือ1หน่อนะวันนี้20หน่อทุกคนเราต้องทำงานกันอีกเยอะเลยเพิ่งเสร็จหน่อเดียวอันนี้เราจะเสียหน่อแล้วโอเคก็จะประมาณนี้แหละก็จะเถือนออกให้หมดให้เอาดูไอ้ที่เสร็จมาให้ดูหน่อยที่เสร็จแล้วมาให้ดูหน่อยจะแกะออกไหมพวกนี้เอาออกให้หมดนี่ก็จะแต่งประมาณนี้ทุกคนนี่แล้วก็จะห่อบะเบิ้ลเพื่อจะส่งนี่ตาหน่อใหม่เต็มไปหมดเลยอ้อมไปหมดเลยปลูกลงไปเดี๋ยวก็จะแตกหน่อใหม่เยอะแยะเลยโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปไม่เสร็จก่อนนะมันเยอะเดี๋ยวมันไม่ทันเวลาส่งนะก็ประมาณนี้แหละมาอัปเดตให้เพื่อนดูหน่อกล้วยหอมเตี้ย